สวัสดีทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับวิดีโอในวันนี้เลยนะครับเป็นการแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่กำลังเพิ่งเล่นนะครับเกมนี้อยู่นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเก็บผลผลิตทั้งหมดนะครับไปขายแล้วก็นำเหรียญนะครับลูมี่ไปทำการแลกเปลี่ยนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะต้องเข้าป่านะครับเข้าป่าไปทำการเก็บไอเทมต่างๆนั่นก็คือพวกไม้หินไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าไปเจอหีบหรือว่ากล่องไม้ถังไม้นะครับเราก็ไปทำการทุบนะครับหรือว่าไปเจอสัตว์นะครับเราก็จัดการกับสัตว์ตัวนั้นนะครับก็คือมีกระรอก1ชนิดนะครับที่อยู่ในเกมนะครับเราก็จะได้ไอเทมมานะครับไอเทมต่างๆก็ตามที่เห็นเลยนะครับนี่นะครับไปเก็บโน่นนี่นั่นมานะครับพอไปเก็บเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการนำนะครับไม้หินนะครับหรือว่าจะเป็นแร่นะครับต่างๆไปทำการแลกเปลี่ยนนะครับกับอังเคิลแจ็คนะครับแล้วก็นำเมล็ดนะครับนำเมล็ดพืชของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือข้าวโพดกะหล่ำปีนะครับและแครอทนะครับมาทำการเพาะปลูกนะครับเมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้วนะครับครบนะครับใช้การเพาะปลูกเป็นเวลาทั้งหมด48ชั่วโมงนะประมาณ2วันนะครับแล้วเราก็จะทำการเพาะปลูกแล้วก็มาเก็บผลผลิตนะครับภายในเวลา48ชั่วโมงหรือประมาณ2วันนั่นเองนะครับนี่นะครับอยู่ที่นะครับสวนของเรานะผลผลิตของเราได้เวลาเก็บแล้วนะครับก็คือ48ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับมาที่กะหล่ำปีครับผลผลิตกะหล่ำปีของเรานะครับได้ที่ 2.11 นะครับเราจะทำการเก็บนะครับกะหล่ำปีของเรานะครับนี่นะครับคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับนี่ก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเก็บเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เราไปเก็บนะครับข้าวโพดต่อนะครับข้าวโพดของเรานั้นนะครับมีผลผลิตอยู่ที่ 1.99 นะครับเราก็ทำการเก็บเลยครับกดคอนเฟิร์มและคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับคราวนี้ครับมาเก็บมะเขือนะครับมะเขือนะครับผลผลิตของเราอยู่ที่ 1.81 นะครับนี่นะครับคอนเฟิร์มครับเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นเหมือนกันนะครับคราวนี้นะครับเราไปดูที่กระเป๋านะครับเราไปดูว่าเราเก็บผลผลิตนี่นะครับผลผลิตของเรานี่นะฮะมีทั้งหมด3อย่างนะครับมะเขือนะครับ 1.81 นะครับข้าวโพดครับ 1.99 และกะหล่ำปีครับ 2.12 นะครับคราวนี้นะครับเราจะนำผลผลิตของเราไปขายนะครับนี่นะครับเรานำผลผลิตของเรามาขายที่ NPC ที่ชื่อคลายนะครับลูมี่ของเรามีอยู่ที่ 2.0 นะครับนี่นะครับลูมี่ของเรานะนี่ครับเข้าไปหาคลายนะครับเราจะขายทั้งหมด3อย่างนะครับนี่ครับกดแม็กไปเลยนะครับจะได้ผลผลิตนะครับที่นำมาขายก็คือ 0.52 นะครับ
พอขายเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ 0.563 นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลูมีของเรามีอยู่ที่ 2.0 นะกดคอนเฟิร์มครับเพื่อทำการขายครับแล้วก็คอนเฟิร์มอีกทีนึงครับเรียบร้อยนะฮะได้มาทั้งหมดขายผลผลิตนะครับไปนะครับเป็นราคาอยู่ที่ 0.563 นะครับรวมกับของเดิมของเราที่มีอยู่แล้วก็คือ2นะครับก็จะเป็น 2.563 นั่นเองนะครับไปดูที่กระเป๋านะครับผลผลิตของเราหายไปแล้วนะครับเราทำการขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ 2.563 นะครับโอเคครับคราวนี้เรานะครับจะมาทำการนะครับแลกเปลี่ยนลูมี่ของเรานะครับมาที่ช็อปครับข้างล่างนะครับข้างล่างนี้เลยนะครับช็อปนี่นะครับการแลกเปลี่ยนลูมี่นะครับสามารถแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมด2แบบนะครับก็คือแลกเป็นลูมี่แลกเป็นเคคัพนะครับหรือเหรียญของทางบิตคัพนะครับแล้วก็ลูมี่แลกเป็น KUSDT นะครับนี่นะคราวนี้ครับเรามาดูที่กระเป๋าบิตคัพเน็กของเรานะครับนี่นะครับบิตคัพเน็กของเรานะครับมีลูมี่นะครับนี่ครับตามที่เห็นนะ 2.5627 นะครับในเกมก็จะเป็น 2.563 นะครับนี่นะนะครับถือว่าตรงกันนะครับแล้วก็คราวนี้ของผมนะครับมีเหรียญคัพอยู่แล้วนะครับนี่นะมีเหรียญคัพอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็คือ 0.1 นะครับนี่นะมีอยู่แล้วนะในกระเป๋านะครับโอเคคราวนี้เข้าไปในเกมนะครับมาที่ช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแลกเปลี่ยนนะครับลูมี่เป็น USDT นะครับนะครับ USDT ของเรายังไม่มีนะ0นะครับนี่นะนี่นะครับ0นะเราจะทำการแลกเปลี่ยนนะครับให้ดูนะครับมาที่นะครับเมนูช็อปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่เมนูเซลครับนี่นะครับเซลตรงนี้คลิกเข้าไปครับนี่นะลูมี่ของเรานะมี 2.5 นะผมจะแลกเปลี่ยนให้ดูก่อนนะก็คือ 1.0นี่นะครับการแลกเปลี่ยนลูมี่เป็น KUSDT นะครับจะมีค่าแลกเปลี่ยนนะครับณตอนนี้นะก็คือ 1.0088 นะครับพอเราทำการแลกเปลี่ยนนะครับเราจะได้รับนะครับ USDT นะครับก็คือ 1.008827 นี่นะครับตามนี้นะนี่นะครับเราทำการเซลครับกดคอนเฟิร์มครับนี่นะครับดูการหมุนนะครับไก่วิ่งอยู่นะครับเราทำการขายลูมี่นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเป็น USDT นะครับเครื่องหมายถูกขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่าเรียบร้อยนะคราวนี้นะครับเราเข้าไปนะครับสู่หน้าเมนูเกมนี่นะครับลูมี่เราหายไปแล้วนะครับเป็น 1.563 นะครับมาดูที่กระเป๋าบิตคัพเน็กนี่นะครับตอนนี้นะครับยังไม่ขึ้นนะกด refresh ครับปุ๊บนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะถามให้ทุกคนเห็นนะครับนี่นะเป็น 1.00 นะครับ88205นะครับนี่คือของ KUSDT นะครับคราวนี้เราไปดูที่เกมอีกครั้งหนึ่งมาดูที่เมนูช็อปนะครับเหมือนเดิมนะคราวนี้ผมจะแลกเปลี่ยนลูมี่เป็นเคคัพนะครับมาที่เซลล์เหมือนกันครับทำเหมือนกันเลยนะครับคราวนี้นะครับลูมี่ของเราเหลืออยู่ที่ 1.5 นะมาที่ 1.0 ครับเหมือนเดิมนะเราจะสามารถแลกลูมี่นะครับเป็นเคคัพได้ที่ 0.1043 นะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับเพ
พอแลกเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับก็คือ0.104332นะครับมาดูที่บิตครับเน็กของผมนะนี่นะผมมีอยู่ที่0.104นะครับเรามาทำการเซลครับคอนเฟิร์มถูกแล้วนะครับนี่ครับลูมี่เรานะครับเหลือแค่ 0.563 นะครับไปที่ Bitcup Next ครับกด Refresh ปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ Bitcup ของผมนะครับนี่นะเป็น 0.2 นะครับ 0.20 นะครับแล้วก็ลูมี่นะครับที่อยู่ใน Bitcup Next ก็จะเป็น0.5627 นี่นะครับเหลือตามที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะครับนะคราวนี้นะครับเราจะทำการแลกเปลี่ยนนะครับจากบิตกระเป๋าบิตครับเน็กของเรานะครับไปที่กระเป๋าบิตครับนะครับอีกทีนึงมาที่เว็บบิตครับนะนี่นะครับบิตครับมาที่กระเป๋าครับนี่ครับกระเป๋าเงินนะตอนนี้นะผมมีบิตครับนะครับBitcup Coin นะครับของผมนะณปัจจุบันนะมีอยู่ที่ 0.45 นะครับส่วน USDT มีอยู่ที่ 3.0 นะครับนี่นะครับตามที่เห็นตรงนี้นะนี่นะครับคราวนี้ไปที่ Bitcup Next ครับผมจะทำการนะครับส่งนะครับเหรียญ USDT นะครับไปที่แอป Bitcup นะครับไปที่กระเป๋า Bitcup ของเรานะครับเริ่มที่ USDT ก่อนนะฮะนี่นะครับทำการส่งครับคลิกไปที่ส่งนี่นะครับเราจะต้องส่งไปนะครับที่นี่ครับบัญชี Bitcup Exchange นะครับตรงนี้นะที่เป็นไอคอนสีขาวตัวนี้นะครับคลิกไปครับนี่นะฮะเราจะต้องนำนะครับaddress นะครับของ Bitcup ของเรามานะตรงนี้นะครับไปที่ Bitcup นะครับไปที่แอป Bitcup นะนี่นะครับมาที่ USDT นะครับมาที่ฝากเหรียญนะครับทำการคัดลอกนะครับนี่นะครับคัดลอกตรงนี้นะนะครับคัดลอกเสร็จปุ๊บนะครับไปที่ Bitcup Nextทำการวางนะครับนี่นะเราก็ใส่จำนวนนะครับใส่จำนวนที่เราต้องการนะของผมมี 1.0 นะแต่ผมจะใส่ไปประมาณสักนี่นะครับไปที่ยัก 0.1 ก็แล้วกัน 0.1 นี่นะครับก็คือขั้นต่ำนะครับที่เขาให้ใส่ไปก็คือ 0.1 เห็นไหมครับหรือว่าใครอยากจะใส่เต็มก็ได้นะครับใส่เต็มก็คือกดแม็กนี่นะครับกดแม็กแบบนี้นะครับก็จะเป็นการใส่เต็มแต่ว่าผมจะใส่ขั้นต่ำก็คือ 0.1 นะครับนี่นะครับการโอนนะครับก็คือโอนฟรีนะครับได้1ครั้งต่อวันนะครับโอนฟรีได้1ครั้งต่อวันนะครับสำหรับโอนจาก Bitcup Next ไปกระเป๋า Bitcup นะครับเรามานะครับนี่นะครับค่าธรรมเนียมนะครับฟรีอยู่นะครับคลิกที่ต่อไปครับนี่นะครับกดเลยนะครับแล้วก็ทำการยืนยันครับใส่รหัสนะครับพิน6ตัวนะครับที่เรานี่นะครับกำลังทำรายการครับรอขึ้นคำว่าสำเร็จนะครับตรงนี้นะนี่นะครับสำเร็จแล้วนะครับพอสำเร็จแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าแรกปุ๊บนะครับตอนนี้นะครับ USDT Cup ของเราเหลืออยู่ที่ 0.9 เห็นไหมครับเหลือที่ 0.9 นะคราวนี้เราไปที่ Bitcup นะครับนี่นะครับจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับตรงนี้นะนี่นะครับคลิกไปที่ลูกกระดิ่งครับปุ๊บนี่นะครับเป็นการฝากนะครับสำเร็จก็คือจำนวน 0.1 เห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้นะคลิกเข้าไปเลยครับนี่นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปที่กระเป๋าเงินครับกระเป
อเงินของฉันปึ๊บเหรียญ USDT ของเรานะครับเป็น 3.1 เห็นไหมครับที่โอนเข้ามานะครับที่ทำการโอนเข้ามานะครับตามนี่นะครับแปลว่าเรียบร้อยแล้วนะครับได้ตรงนี้แล้วนะได้แล้วนะครับโอเคคราวนี้ไปที่ Bitcup Next ครับคราวนี้เราจะมาทำการโอนนะครับ Bitcup นี่นะครับที่เป็น K Cup ของเรานะครับตรงนี้นะที่มีทั้งหมด 0.2 นะครับปึ๊บทำการส่งครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับไปที่บัญชี Bitcup Exchange ครับนี่นะครับเรามี 0.2 นะครับตรงนี้นะเราไปที่ Bitcup เหมือนเดิมครับเรามาที่ Bitcup Coin ครับมาที่ฝากเหรียญตรงนี้นะครับมาเอากระเป๋านะมาเอาแอดเดรสของกระเป๋าครับนะครับตรงนี้นะนี่นะครับทำการคัดลอกเหมือนกันนะครับไปที่กลับไปที่ Bitcup Next ครับวางกระเป๋าครับวางกระเป๋าBitcup ของเรานะครับนี่นะวางแอดเดรสนะครับไปที่ Bitcup ของเรานะนะครับเหมือนกันครับจำนวนขั้นต่ำของ Bitcup Coin นะครับเริ่มที่ 0.1 เหมือนกันนะครับนี่นะของผมก็ใส่แม็กเลยนี่นะครับหมดเลยอันนี้จะโอนหมดไปเลยนะครับโอนเข้าไปหมดเลยนะครับก็ทำการโอนนะครับฟรี1ครั้งเหมือนกันนะครับในแต่ละวันนะยืนยันครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสำเร็จนะครับกลับไปที่หน้าแรกครับนี่นะครับที่กระเป๋าBitcup Nextของเรานะตอนนี้นะครับนี่ครับเหรียญครับของเราไม่เหลือแล้วครับเหลือ0นะส่วนUSDT นะครับของผมเหลืออยู่ที่ 0.9 นะครับแล้วก็มาดูลูมี่ครับลูมี่เหลืออยู่ที่ 0.5 นะครับนี่นะลูมี่อยู่ที่ 0.5 คราวนี้เราไปที่ Bitcup นะครับโอเคครับคราวนี้มาที่เหมือนเดิมนะครับมาที่ลูกกระดิ่งครับมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับนี่ครับทำการฝากนะครับเหรียญครับของเรานะครับอยู่ที่ 0.2 นะครับฝากเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับ 0.2 นะครับรายละเอียดนี่นะครับคราวนี้บิตครับของเราเป็น 0.6 แล้วนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมจะมาทำการถอนที่เราฝากไว้นี่นะครับให้เป็นเงินบาทไทยของเรานะครับโอเคไปที่หน้าเมนูนะครับ Bitcup หน้าแรกเลยนะครับเรามาดูของเรานะครับของเราที่มีนะครับก็คือ USDT ของเรามีทั้งหมด 3.1 นะครับถ้าเป็นเงินบาทไทยของเราก็คือจะอยู่ที่106บาทนะครับส่วน K ครับนะครับ 0.66 นะครับจะเป็นเงินบาทไทยนะครับอยู่ที่217บาทนะครับเราอยู่นะครับในแอป Bitcup ในมือถือนะครับเรามาดูเมนูนี่นะครับ Wallet ลูกกระเป๋านะครับด้านล่างนะครับนี่นะครับพอเราเข้ามาในกระเป๋านะครับก็จะเจอเหรียญของเรานะครับที่เรามีอยู่นะครับเป็นเหรียญครับนะครับแล้วก็ USDT นะครับที่เราทำการโอนเข้ามานะครับจาก Bitcup Next นะครับแตะมาที่ USDT นะครับนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับมันจะเข้ามาที่เมนูตรงนี้เลยนะครับเมนูตรงนี้เป็นเมนูเทรดนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็คืออยู่เมนูด้านล่างตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูตัวหนังสือนะครับมันจะมีตัวหนังสือ2ฝั่งก็คือสีเขียวกับสีแดงนี่คือสีแดงนะครับสีแดงจะเป็นฝั่งที่เวลาเราจะซื้อเหรียญ นะครับต้องดูตรงนี้นะครับส่วนสีเขียวก็เวลาเราจะขายนะครับจะขายเหรียญเราต้องมาดูตรงแถวสีเขียวนะครับเราแตะไปที่ตัวหนังสือสีแดงนะครับมันจะขึ้นมาตรง
เมนูเป็นกรอบสีเขียวคำว่าซื้อถ้าเราแตะไปสีเขียวนะมันจะเป็นขึ้นมากรอบสีแดงเป็นคำว่าขายนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับราคานะครับตอนนี้นะครับ 33.9 นะครับนี่นะครับ 33.91 นะครับลงมาแล้วราคาจะขึ้นลงนะครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะอยู่ตรงที่เมนูนะครับเมนูลิมิตนี่นะครับลิมิตนะเมนูมาร์เก็ตนะครับเมนูมาร์เก็ตก็คือถ้าเราจะขายนะครับก็คือจะเป็นราคานี่นะครับของเราจะมีเหรียญอยู่ที่ 3.11 USDT นะครับราคาจะอยู่ที่ 33.91 นะครับราคานะครับต่อเหรียญนะครับต่อ1หน่วยนะครับเรามาที่เมนูลิมิตนะครับคราวนี้เราจะทำการขายนะครับนี่นะครับเหรียญของเราก็คือ 3.11 นะครับเราจะทำการขายเหรียญของเรานะครับราคาตามที่เห็นนะครับก็คือมันจะอยู่ที่นะครับในแอปมันจะแนะนำเราก็คือ 3.9 นะครับนี่นะแต่ว่าเราจะมาขายนะครับในราคาที่ 33.94 นะครับนี่นะครับตอนนี้ราคามันจะขึ้นลงนะครับเราต้องรอจนกว่านะครับเราจะได้ราคานี่นะครับราคามันจะขึ้นลงนะแต่ว่าผมตั้งขายที่นะครับอันนี้สามารถตั้งขายได้นะครับนี่นะครับ 25% ของเหรียญ นะก็คือนี่ครับ 50% นะครับราคาก็จะตามที่เห็นนะครับนี่ครับ52บาทนะครับถ้า 75% ก็ราคาอยู่ที่78บาทถ้า 100% ก็คือขายทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่105บาทนะครับประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าผมจะขายนะครับ1เหรียญนะครับต่อ1หน่วยนะครับก็คือ 33.94 นะครับพอเราขายนะครับนี่นะครับเราต้องไปนำรหัสนะครับนี่นะครับเมื่อเราได้รหัสมาแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับนี่นะครับทำการขายนะครับนะครับแล้วก็เขาจะบอกให้เรายืนยันนะครับผมก็กดยืนยันนะครับนี่นะครับราคาที่ผมขายคือ 33.94 นะครับอันนี้คือขายไปแล้วนะครับเห็นไหมครับ USDT ของเรานะครับหมดแล้วนะเป็น0จุดแล้วก็00แล้วก็จะมีเศษอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเหลือไว้อยู่นะครับนี่นะครับมันจะอยู่ใน in order นะครับ in order นี่นะครับเราขายไปแล้วนะครับทั้งหมด 3.11 เหรียญนะครับก็จะเป็นเงินประมาณ 105 บาท.64 สตางค์นะครับเป็นเงินบาทไทยนะครับเราก็รอนะครับรอจนกว่าราคาที่เราขายไปมันสามารถขายได้นะครับโอเคนะครับคราวนี้เงินเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นเงินบาทไทยของเรานะครับอยู่ที่นี่นะฮะเห็นไหม105บาท.28นะครับนี่นะฮะ105บาท.28นะครับเป็นเงินบาทเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ USDT ของเราก็หายไปนะครับในกระเป๋าสตางค์ของเรานะมาดูที่ history ครับประวัตินะครับนี่ครับเราทำการขายไปนะครับนี่นะคำสั่ง sell นะครับก็คือการขายนะครับนี่นะครับเราขายไปนะครับแล้วก็สกุลเงินเป็น USDT นะครับเราขายในราคา 33.94 นะครับจำนวน 3.11 นะครับจำนวนเงินก็คือ105บาท28สตางค์นะครับนี่นะครับวันที่ทำรายการนะแล้วก็สถานะ complete นะครับนี่ครับขึ้นเป็นสีเขียวเรียบร้อยนี่ครับนี่นะครับเงินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเงินบาทไทยนะครับคราวนี้มาที่คัพนะครับเหรียญคัพหรือว่าเหรียญบิตคัพนะครับตรงนี้นะนี่นะฮะก็จะมีคำอธิบายนะครับว่า
บิตคับคอยนะครับนี่นะเมนูเหมือนกันนะครับเมนูเหมือนกันนะครับราคานะตอนนี้นะครับ327บาทนะครับเหมือนเดิมครับฝั่งแดงนะครับก็จะเป็นฝั่งซื้อฝั่งเขียวก็จะเป็นฝั่งขายนะครับนี่นะครับ 100% นะครับเราจะมีอยู่ทั้งหมด 0.66 นะครับถ้าเราขายทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเหรียญของเรานะครับมี 0.66 นะครับราคาขายก็คือ327บาทนะครับเงินที่จะได้รับประมาณ200นะอันนี้ 50% นะครับก็คือ 0.33 เราจะขายอยู่ที่นะครับเป็น327บาท28สตางค์นะครับเราก็ไปเอารหัสนะครับมาใส่นะครับเหมือนเดิมนะครับรหัส2 factor นะครับ6ตัวนะครับเมื่อเราใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการขายครับกดยืนยันออเดอร์ครับเหรียญครับของเรานะครับก็จะเหลืออยู่แค่ 0.331 นะครับกลับไปหน้า wallet นะครับกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับนี่นะครับครับของเรานะครับนี่ครับเงินเข้ามาแล้วนะครับเป็นรวมนะครับ213บาทนะครับ62สตางค์นะครับนี่นะฮะเป็นเงินบาทไทยนะครับณปัจจุบันนะครับที่เราทำการขายเหรียญออกไปทั้ง2เหรียญนะครับก็คือเหรียญครับแล้วก็เหรียญUSDT นะครับคราวนี้เราจะมาทำการถอนนะครับเป็นการถอนเงินบาทของเรานะครับไปนี่นะครับกดแม็กเลยนะครับเลือกธนาคารนะก็คือธนาคารของเรานะค่าธรรมเนียมก็จะนะครับจ่าย20บาทต่อการถอน1ครั้งนะครับนี่ครับจำนวนเงินที่เราได้รับก็คือ193บาทนะครับ62สตางค์นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ใส่รหัส2 factor นะครับ6ตัวเหมือนเดิมนะครับเพื่อยืนยันการถอนนะครับนี่นะฮะใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับนะครับกรุณายืนยันทางอีเมลอีกทีนึงนะครับเราเข้าไปยืนยันในอีเมลนะครับเรากดยืดครับรอนะครับสถานะก็คือรอนะครับก็คือเป็นสีฟ้านะครับเห็นไหมครับ waiting อยู่นะครับอีเมลนะครับเข้าไปนะครับนี่นะครับโอดยืนยันนะครับการถอนของเรานะครับครับรายละเอียดนะครับแล้วก็เขาบอกให้คลิกเพื่อยืนยันนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนี่นะครับก็ยืนยันการถอนสำเร็จแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าการถอนของคุณได้รับการยืนยันแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ที่หน้าเงินของฉันนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปครับปิดครับนะนี่นะครับตรงแจ้งเตือนนะครับถอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับส่วน USDT นะครับก็จะไม่เหลือแล้วนะครับมันจะเป็นเศษนะครับนี่นะครับประวัติการถอนเงินของเรานะครับนี่นะฮะสถานะขึ้นเรียบร้อยนะครับจำนวนเงินที่ถอนนะก็คือ213บาทนะครับ62สตางค์นะครับค่าธรรมเนียม20บาทนะครับเป็นจำนวนเงินที่ได้รับก็คือ193บาท62นะครับนะครับสถานะคอมพลีทนะครับก็คือเรียบร้อยนะครับเงินเข้าบัญชีธนาคารเราเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่กระเป๋าสตางค์ของเรานะครับเรียบร้อยนะครับเงินก็เงินบาทของเรานะครับที่อยู่ในแอปบิตครับก็หายไปนะครับก็จะเหลือแค่เหรียญครับที่เรายัง
เก็บไว้อยู่นะครับก็คือ 0.33 นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเงินที่เข้าในธนาคารนะครับนี่นะครับเงินก็เข้าธนาคารเราเรียบร้อยแล้วครับจำนวน193.62 บาทนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นการแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับ